เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้ผมก็ต้องช่วยใช้งานโค้กบินบินของผมอีกแล้วเพราะว่าจะทำพริกแกงวันนี้พริกแกงที่จะทำครับนี่คือพริกแกงที่เป็นแกงส้มของทางภาคใต้นะครับก็มีส่วนประกอบเยอะเหมือนกันนะฮะก็จะมีพริกแห้งแช่น้ำพริกสดนะครับหอมแดงกระเทียมกะปิเกลือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขมิ้นนะครับเอาล่ะทีนี้มาลงมือกันเลยเริ่มต้นด้วยพริกแห้งกับพริกแห้งแช่น้ำกับเกลือนะครับตำเอาล่ะครับพอตำจนพริกแห้งเราแหลกได้ที่แล้วนะครับพริกแห้งกับเกลือทีนี้ก็จะตามด้วยพริกสดนะครับพริกสดแล้วก็ขมิ้นกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวนี้ไว้ใส่ทีหลังเพราะมีน้ำไม่ตามไปเลยดีกว่าใส่ที่เหลือเลยครับโคลกต่อสิครับสนุกกับการโคลกแน่นอนวันนี้จะกินของอร่อยต้องใจเย็นๆจัดเต็มจริงผมชอบนะครับแกงส้มที่เป็นของภาคใต้เนี่ยครับผมว่าของเขาอ่ะรสชาติมันเด็ดดวงดีแบบซดทีนี้โล่งคอเลยเอาล่ะครับหลังจากที่เราโขกเริ่มแหลกจนเกือบได้ที่แล้วครับก็ตบท้ายด้วยกะปินะครับกะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะแกงส้มใต้ใส่กะปิเยอะหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับอร่อยอร่อยอร่อยเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับพี่แกงส้มภาคใต้ของเราบางคนอาจจะเรียกว่าแกงเหลือไอ้แกงเหลืองก็ได้นะฮะไม่ว่าจะใส่หน่อไม้ดองใส่ผักอื่นๆได้เลยครับแกงใส่ปลาแกงใส่หมู3ชั้นก็ได้ฮะถ้ากลิ่นที่ตำเองนะฮะกลิ่นจะหอมมากจริงๆหอมมากๆหอมกลิ่นเครื่องที่เราตำสดๆเนี่ยครับนี่แหละครับพี่แกงเหลืองก็คือแกงส้มใต้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับถือว่าเรามาแชร์กันเนาะเอาละฮะวันนี้ขอบนายแทนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปวันไหนเราอยากจะกินแกงส้มใต้เดี๋ยวเราไปทำกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ